iOS 16.1 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะมีทั้งการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามามีการปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นูนิกจะพามาดูแล้วก็พามาเล่นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการแสดงแบตเตอรี่ใน iOS 16.1 บน iPhone ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไอคอนแบตเตอรี่ของนูนี้นะคะแตกต่างไปจากไอคอนแบตเตอรี่ใน iOS 16เพราะว่าเขาจะแสดงเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงไปเลยคือใน iOS 16ที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเป็นการแสดงไอคอนแบตทั้งก้อนเลยถึงแม้ว่าแบตของเราจะลดเนี่ยแบตก็ยังดูเต็มอยู่นะคะทำให้เรางงว่าสรุปแล้วแบตของเราลดลงไปเหลือเท่าไหร่แล้วค่ะและที่ก้อนแบตเตอรี่นะคะมีการปรับปรุงเรื่องขนาดของก้อนแบตแล้วก็ฟอนต์ค่ะเพราะว่าฟอนต์จะดูง่ายขึ้นนะคะตัวหนังสือเขาจะมีความใหญ่ขึ้นแล้วก้อนแบตเตอรี่เนี่ยนูนี่รู้สึกว่ามันมีความใหญ่ขึ้นนิดนึงทำให้เราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตที่ไอคอนแบตเตอรี่ใน iPhone รุ่นเก่าๆที่ใช้ไม่ได้ใน iOS 16.0 นะคะได้แก่ iPhone XR iPhone 11 iPhone 12 mini และ iPhone 13 mini ที่หน้าจอเล็กนะคะจะบอกว่าใน iOS 16.1 เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะนูนี่จะขอพูดถึงฟีเจอร์ที่ชื่อว่า iCloud Share Photo Library หรือว่ารูปภาพ iCloud ที่แชร์นะคะสำหรับการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่า iOS 16.1 นะคะสามารถใช้งานได้แล้วเข้ามาที่แอปรูปภาพเลยค่ะแล้วให้สังเกตที่มุมด้านบนขวานะคะจะเห็นรูปคนอยู่ใช่ไหมพอเราแตะไปเนี่ยเราสามารถเลือกแตะที่ครั้งที่แชร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราได้แชร์กับเพื่อนนะคะซึ่งรูปภาพก็จะมีประมาณนี้คือเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะสามารถเข้ามาดูรูปภาพพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนการตั้งค่านะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลยไปที่รูปภาพค่ะแล้วก็จะเห็นคำว่าครั้งที่แชร์นะคะกดเข้าไปเราสามารถ manage ได้เลยว่าเราจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาเพื่อจัดการครั้งที่แชร์ได้นะคะตรงเนี้ยกดเพิ่มผู้เข้าร่วมใช่ไหมแล้วเราก็กดส่งให้เพื่อนเราได้เลยพอเรากดเพิ่มนะคะก็จะมีคำเชิญส่งไปที่ message ของเพื่อนเราเราก็สามารถกดส่งไปเพื่อนเราก็จะได้รับข้อความนี้แล้วก็กดเข้าร่วมครั้งที่แชร์ได้เลยเวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วเราอยากจะถ่ายรูปเพื่อให้เชื่อมโยงไปยังครั้งที่แชร์เลยก็เปิดแอปกล้องเข้ามาจะเห็นว่าสัญลักษณ์มุมบนซ้ายนะคะจะมีรูปคนอยู่ค่ะถ้าเราเปิดมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็จะมีคำว่าครั้งที่แชร์ขึ้นมาพอเรากดถ่ายรูปไปนะคะรูปภาพพวกนี้จะถูกจัดเก็บในครั้งที่แชร์ให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวตรงนี้พามาดูค่ะเห็นไหมเราแตะที่ด้านบนขวาก่อนแล้วเราก็เลือกเป็นครั้งที่แชร์เราก็จะเห็นเฉพาะรูปภาพที่เราแชร์กับเพื่อนแต่ถ้าเราอยากดูรูปภาพอื่นที่ไม่รวมครั้งที่แชร์นะคะก็ให้แตะตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็อาจจะเลือกเป็นครั้งส่วนตัวอันนี้ก็จะมีเฉพาะรูปภาพของเราถ้าอยากแสดงทั้ง2 อย่างก็เลือกทั้ง2ครั้งค่ะอันนี้ก็จะรวมทั้งรูปภาพของส่วนตัวของเราเองแล้วก็รูปภาพที่เราแชร์กับเพื่อนค่ะโดยในครั้งที่แชร์นะคะทุกคนที่เป็นสมาชิกในครั้งสามารถเข้าไปedit รูปไปลบรูปออกจากครั้งได้นะคะอย่างเช่นนูนิกจะลบรูปเนี่ยนูนิกก็สามารถทำได้เลยก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าลบสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะก็คือเขาจะแจ้งเตือนแล้วว่าถ้าเราลบเนี่ยรูปภาพในอัลบั้มหรือว่าครั้งที่แชร์ใน iPhone เครื่องอื่นของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็จะถูกลบไปด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้สูงสุด5คนรวมกับคนที่สร้างก็คือตัวเราเองกับเพื่อนอีก4คนสามารถใช้งานได้ค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะที่อยู่ในมือของน้องนิ้งตอนนี้เป็น AirPods Pro รุ่นที่2ซึ่งเป็น AirPods Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเขาจะมีฟีเจอร์หนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือฟีเจอร์ที่เราสามารถเอานิ้วไปแตะสัมผัสที่ก้านหูฟังเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของหูฟังได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดในการใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะ iOS 16.1 ค่ะเขาเพิ่มฟีเจอร์ที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะสำหรับการเข้าไปปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะเราจะต้องเชื่อมต่อ AirPods เข้ากับ iPhone ของเราก่อนพอเข้ามาที่หน้าตั้งค่าเนี่ยจะเห็นตรงนี้ค่ะตรงส่วนการตั้งค่า AirPods นะคะก็กดเข้าไปเลยเลื่อนลงมาค่ะแตะเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นคำว่าความเร็วในการปัดระดับเสียงอันนี้เราสามารถปิดใช้งานได้เลยซึ่งข้างล่างเขาก็อธิบายว่าการปรับระดับเสียงโดยการปัดขึ้นหรือลงบนเซ็นเซอร์ที่อยู่บนก้านหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ยถ้าเราปิดใช้งานอันนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ก็เอาไว้ใช้สำหรับคนที่รำคาญหรือว่าเอามือไปโดนบ่อยๆเนี่ยสามารถปิดใช้งานได้ค่ะต่อมานะคะมีการอัปเดตเกี่ยวกับฟีเจอร์แอปหนังสือค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปที่แอปหนังสือก่อน
แอปหนังสือบน iPhone นะคะเวลาที่เราอ่านหนังสืออยู่เนี่ยตัวควบคุมในการอ่านหนังสือก็จะหายไปให้อัตโนมัติเลยเวลาที่เราอ่านอยู่เห็นไหมเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวควบคุมเลยค่ะเวลาที่เราจะเรียกใช้งานตัวควบคุมนะคะก็แตะที่ล่างขวาตรงนี้นี่เราก็สามารถใช้ตัวควบคุมได้กดอีกหนึ่งรอบตัวควบคุมก็จะหายไปค่ะเราสามารถเลื่อนอ่านได้เลยโดยที่ไม่มีตัวควบคุมขึ้นมาให้รบกวนสายตาค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ App Store ค่ะ App Store เนี่ยเขามีตัวเลือกการดาวน์โหลดเนื้อหาเบื้องหลังมาใหม่เดี๋ยวนุ้งนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอพาเข้าไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงส่วนการตั้งค่าส่วนไหนนะคะให้เข้ามาที่การตั้งค่าค่ะแล้วเข้าไปที่ App Store ค่ะตรงรายการดาวน์โหลดอัตโนมัตินะคะจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างอันที่3ค่ะตรงเนี้ยเนื้อหาภายในแอปนะคะตอนนี้นุ้งนิกเปิดใช้งานอยู่ถ้านุ้งนิกเปิดใช้งานอันนี้อยู่นะคะเวลาที่นุ้งนิกไปดาวน์โหลดแอปใหม่มาก็คือแอปที่นุ้งนิกไม่เคยใช้เลยเนี่ยดาวน์โหลดมาระหว่างนั้นค่ะจะมีการดาวน์โหลดเนื้อหาภายในแอปให้เป็นแบบเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าเนื้อหาล่าสุดรอเราเวลาที่เรากดเข้าไปใช้งานแอปครั้งแรกเนี่ยเราจะสามารถใช้งานแอปนั้นได้แบบรวดเร็วค่ะอย่างเช่นนะคะตอนนี้นุ้งนิกดาวน์โหลดแอป Weverse มาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการดาวน์โหลดครั้งแรกของนุ้งนิกเลยนะคะพอเปิดไปใช้งานเนี่ยพอเราล็อกอินอะไรเสร็จนะคะเนื้อหาในแอปเนี่ยก็จะพร้อมให้เราใช้งานทันทีเลยค่ะ iOS 16.1 นะคะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Activities ได้แล้วก็คือการแสดงกิจกรรมบนหน้าจอล็อกนะคะหรือใน Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เนี่ยมีการแสดงกิจกรรมสดแสดงคะแนนของแมตช์กีฬาต่างๆบน Dynamic Island ด้วยซึ่งณตอนนี้ในไทยยังไม่ค่อยมีแอปที่รองรับนะคะอย่างในต่างประเทศก็จะมีการรองรับแอป NBA แอป Uber นะคะส่วนในไทยเนี่ยอาจจะต้องรอกันไปก่อนนุ้งนี้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีให้เราได้ใช้งานค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการแชร์กุญแจในแอป Wallet ก็คือการแชร์กุญแจแบบดิจิตอลนะคะนุ้งนี้ก็มองว่าฟีเจอร์นี้น่าจะเหมาะกับการแชร์คีย์การ์ดโรงแรมแชร์คีย์การ์ดคอนโดนะคะซึ่งณตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ค่อยเห็นการใช้งานฟีเจอร์นี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าในอนาคตเนี่ยจะมีให้เราได้ใช้งานหรือเปล่าส่วนในต่างประเทศเนี่ยมีให้ใช้งานเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแอป Wallet สามารถกดลบแอปออกไปจาก iPhone ได้แล้วนะคะบางคนอาจจะไม่อยากให้มีแอป Wallet ไว้ในเครื่องเพราะว่าแบบลบเครื่องไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถกดลบแอป Wallet ได้เลยค่ะสำหรับวิธีการลบแอป Wallet นะคะก็เข้าไปเลยค่ะแตะค้างค่ะแตะค้างที่หน้าจอโฮมนะคะจากนั้นค่ะแตะเครื่องหมายลบตรงนี้แล้วก็กดลบแอปได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานค่ะต่อไปนะคะจะขอพูดถึงฟีเจอร์นึงนะคะที่อยู่ในแอปบ้านก็คือแอปบ้านเอาไว้ใช้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Matter ที่ Apple เขาก็เพิ่งเปิดตัวมาใน iOS 16ค่ะ Apple เขาร่วมมือกับ Matter นะคะเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านนะคะให้ใช้งานแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อย่างสมูทค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วใน iOS 16.1 ค่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตั้งค่าวอลเปเปอร์ที่หน้าจอล็อกกันบ้างนะคะในหน้าเมนูการตั้งค่าเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกได้นะคะก็เข้ามาที่ภาพพื้นหลังตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมนูต่างๆเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงจาก iOS 16.0 นะคะเราสามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ตรงนี้เพื่อสร้างภาพพื้นหลังใหม่เหมือนกับที่หน้าจอล็อกได้เลยแล้วก็เวลาที่เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้งานหน้าจอล็อกอันไหนที่เราสร้างไว้สมมติว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะนุ้งนิกใช้หน้าจอล็อกอันนี้อยู่สีนี้นะคะแล้วสมมติว่านุ้งนิกยังจะเปลี่ยนไปใช้นี้ที่เป็นรูปของนุ้งนิกเองนะคะก็สามารถแตะด้านบนค่ะตั้งค่าเป็นปัจจุบันหน้าจอล็อกของนุ้งนิกตอนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปใช้อันนี้แทนนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเปลี่ยนจริงไหมนี่เห็นไหมคะมันเปลี่ยนจริงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการตั้งค่าหน้าจอล็อกที่สะดวกมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในเมนูการตั้งค่าค่ะสำหรับการถามก่อนวางที่เกิดขึ้นซ้ำๆใน iOS 16.0 นะคะมีการแก้ไขปัญหาแล้วใน iOS 16.1 เวอร์ชันนี้ค่ะสมมติว่านุ้งนี้อยากจะก๊อปรูปภาพอันนี้ไปวางใน Instagram นะคะพอเรากดคัดลอกเสร็จนะคะแล้วจะเอาไปวางเนี่ยเราสามารถวางได้เลยค่ะมันจะไม่มีการถามก่อนวางเข้ามาแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีมากๆเลยเพราะว่าใน iOS 16.0 นะคะมีหลายคนที่เจอปัญหานี้อยู่ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการแก้ไขฟีเจอร์บางอย่างที่เกิดขึ้นใน iOS 16ไปแล้วนะคะใน iOS 16.1 นะคะยังมีการแก้ไขบั๊กบางอย่างนะคะหลักๆก็มี3ข้อด้วยกันค่ะ
ข้อความที่เราลบไปในแอป Message นะคะจะไม่แสดงอยู่ในลิสต์การสนทนาอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลบข้อความบางอย่างออกไปเนี่ยมันก็แสดงอยู่ในลิสต์การสนทนาอยู่ค่ะซึ่งใน iOS 16.1 นะคะมีการแก้ไขปัญหานี้แล้วค่ะอันที่2ค่ะมีการแก้ไขปัญหาบั๊กใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะที่เวลาที่เราใช้งานฟีเจอร์ Reach Ability หรือว่าการลงจอเพื่อแตะเพื่อใช้งานแค่ครึ่งจอเนี่ย Dynamic Island จะไม่แสดงเนื้อหาอันนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วค่ะข้อสุดท้ายค่ะเป็นการแก้ไขบั๊กเกี่ยวกับ Apple CarPlay นะคะก็คือ CarPlay ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือว่าเชื่อมต่อไม่สำเร็จเวลาที่เราใช้งานแอปที่ต้องเชื่อมต่อ VPN ค่ะอันนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาให้เราแล้วเช่นกันฟีเจอร์ที่นุ้ยได้พูดไปนะคะมันจะมีบางฟีเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยในตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครสามารถใช้งานบางฟีเจอร์ได้แล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกนุ้ยได้เลยนะคะนุ้ยจะได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.1 นะคะก็เหมือนกับ iOS 16.0 เลยสามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยเดี๋ยวหนูนี่ขึ้นข้อมูลไว้ให้นะคะว่า iPhone รุ่นไหนรองรับบ้างค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจาก iOS 16.1 แล้วนะคะ Apple เขายังปล่อย iPad OS 16.1 แล้วก็ Mac OS Ventura ออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันด้วยค่ะซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปสรุปนะคะว่า OS ทั้ง2ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างพี่ต้อมพี่หนึ่งนะคะได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วเดี๋ยวหนูนี่จะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ